กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักตรวจคนเข้าเมืองดำเนินโครงการจิตอาสาเติมชีวิตด้วยการให้วันที่13มกราคม2559เวลา 10:00 นพันตำรวจเอกหญิงวิลาวัลย์ปิตาวรานนท์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยผู้แทนข้าราชการตำรวจในสังกัดเดินทางไปยังมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยเพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาคจากข้าราชการตำรวจในสังกัดในกิจกรรมเติมชีวิตด้วยการให้มอบให้กับมูลนิธิตามโครงการจิตอาสาของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักตรวจคนเข้าเมือง